วันนี้จะเป็นการเทศนาซีรีส์ครั้งที่2นะครับ Close Up นะครับกลุ่มเล็กที่จะลงลึกในความสัมพันธ์นะครับยิ่งเล็กยิ่งเป็นกลุ่มที่กระชับนะครับเราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า going smaller นะครับ growing deeper นะครับให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดได้นำหน้าชีวิตของเราในทุกๆวันขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดสอนเราในการดำเนินชีวิตขอพระองค์ทรงโปรดได้ดูแลจิตวิญญาณของเราให้ลงลึกในความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นได้สัมผัสแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมเพื่ออยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกวันเวลาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนผ่านคำเทศนาในวันนี้อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องครับพอเราพูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนนะครับเราก็มีหลากหลายที่จะอยู่ร่วมกันนะครับกลุ่มไหนครับที่เราคิดว่าอยู่แล้วมีชีวิตชีวานะครับเราก็มักจะนึกถึงเพื่อนสนิทใช่ไหมครับกลุ่มที่เป็นเพื่อนเก่านะเราก็จะมาเฮฮามาสังสรรค์กันนะครับมากินอะไรกันอร่อยอร่อยอยู่กันแบบชิลๆอยู่กันแบบสบายๆนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรกันมากนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่เขาไม่ได้มาแบบชิลๆนะครับเขามาด้วยความตั้งอกตั้งใจเขาอยากจะมาเรียนรู้เขาอยากจะมาได้รับความรู้ได้รับการอบรมมีเป้าหมายชัดเจนไม่ยอมกลับไปมือเปล่าแต่กลุ่มนี้เขาก็คล้ายๆกลุ่มเมื่อกี้นะครับเขาก็รวมๆกันแบบชิลๆเฉยๆนะครับไม่ได้มีการเปิดใจไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรกันมากนะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวที่จะคุยกันเพียงแค่ต้องการความรู้กลับไปเฉยๆในสภาพความเป็นจริงนะครับกลุ่มแคร์ในโลกนี้นะครับก็อาจจะไม่ต่างอะไรกับกลุ่มที่มาสังสรรค์เฮฮากันจบแล้วก็จบไปแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่มาเพื่อรับการอบรมย่อยๆแต่ไม่เน้นลงชีวิตที่ลึกกันพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าหากวันนี้กลุ่มแคร์ของเราเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งแนวๆนี้นะครับเพียงแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ไม่ผูกพันกัน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่มาเฮฮากันและไม่ลงลึกอะไรกันมากก็นับว่ากลุ่มแคร์แบบนี้จะพลาดไปจากเป้าหมายหลักที่พระเจ้าทรงโปรดได้วางไว้ในการสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้คิดตามนะครับว่ากลุ่มแคร์ของเราเป็นกลุ่มแคร์ที่ต้องดำเนินการสามัคคีธรรมในรูปแบบที่พระเจ้าต้องการไม่ผิดหรอกครับที่เราอยากจะได้ความสนุกสนานไม่ผิดที่เราอยากจะได้การเรียนรู้และจริงๆก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะมีด้วยนะครับในแคร์ควรจะมีบรรยากาศสบายๆและมีเนื้อหาสาระแต่มากกว่านั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจรากฐานของกลุ่มแคร์ที่พระเจ้าวางเอาไว้นะครับเรามาดูตัวอย่างจากพระคัมภีร์นะครับว่ามีรากฐานอะไรบ้างนะครับที่สำคัญของกลุ่มแคร์มี2รากฐานที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในกลุ่มแคร์หรือกลุ่มย่อยตามแบบที่พระเยซูคริสต์ได้ตั้งไว้นะครับเราพบว่าพระเยซูได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงชีวิตในการรับใช้กับสาวก12คนในพระคัมภีร์มีบันทึกไว้หลายตอนที่พระเยซูได้ใช้เวลากับคน12คนนี้หรือเราจะเรียกได้ว่านี่คือกลุ่มแคร์ของพระเยซูก็ว่าได้นะครับพระเยซูได้สร้างกลุ่มย่อยที่มีความแข็งแรงโดยมี2หลักการเป็นรากฐาน1คือรักซึ่งกันและกันและ2รับใช้ซึ่งกันและกันซึ่งในภาษาอังกฤษก็เขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับก็คือ loveจงรักกันและกันและเซิร์ฟก็จงดูแลกันและกันปฏิบัติรับใช้กันและกันและนี่เป็น DNA ที่เป็นรากฐานที่สำคัญที่พระเยซูถ่ายทอดชีวิตของพระองค์ไปสู่กลุ่มแคร์ของพระองค์ไปสู่เหล่าสาวกของพระองค์พระเยซูได้เริ่มต้นใช้ชีวิตกับคนกลุ่มนี้และพระองค์ทรงเห็นหลายเหตุการณ์ที่พระองค์ต้องสอนที่พระองค์ต้องบอกกับสาวก12คนครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้เห็นสาวกได้ถกเถียงกันจนเกิดความแตกแยกได้บันทึกอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ46ถึง48และพระธรรมลูกาบทที่22ข้อ24ถึง27นะครับพี่น้องสามารถอ่านในรายละเอียดได้นะครับสาวกได้ทุ่มเถียงกันเรื่องอะไรครับทุ่มเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครในที่สุดใครจะเป็นใหญ่ในหมู่พวกเราพระเยซูเห็นแล้วว่านี่คือท่าทีความคิดที่จะเริ่มสร้างความแตกแยกพระองค์จึงต้องสอนและในเวลาเดียวกันนะครับที่พระองค์ได้ทรงเห็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งในพระธรรมมาระโกบทที่10
ข้อ35ถึง44นะครับยากอบและยอนเป็นสองสาวกคนสนิทของพระองค์มาขอให้พระเยซูได้ตั้งเขาทั้งสองไว้เป็นเบื้องซ้ายคนหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายคนหนึ่งอยู่เบื้องขวาเมื่อเวลาที่พระเยซูได้รับเกียรติพระเยซูทรงเห็นว่าเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่เรื่องที่กำลังถกเถียงกันอยู่กำลังนำไปสู่การแตกแยกอีกเช่นเดียวกันทั้งสองเหตุการณ์นี้พระเยซูได้เห็นถึงสัญญาณอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นทำให้เกิดการแตกแยกพระองค์จึงต้องใช้เวลาที่จะสอนอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่22ถึง26แต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติพระเยซูได้สอนให้พวกเขาได้สำแดงความรักด้วยการปฏิบัติรับใช้กันและกันไม่ต้องสนใจว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สอนให้กับเหล่าสาวกได้มีสติในการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มพระองค์ทรงย้ำเรื่องการรับใช้พระองค์ทรงย้ำเรื่องความถ่อมใจพระเยซูตรัสว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติพระองค์กำลังหมายถึงตัวพระองค์เองแต่พระองค์กำลังจะบอกว่าพระองค์มาเกิดในโลกนี้เพื่อที่จะปฏิบัติผู้อื่นพระองค์กำลังจะบอกว่าให้เหล่าสาวกทั้ง12คนนี้จงรับท่าทีแบบนี้แม้พระเยซูจะได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอาจารย์แต่พระองค์ก็ยังถ่อมใจที่จะปฏิบัติรับใช้เหล่าสาวกพระองค์ล้างเท้าด้วยความถ่อมใจแม้จะเป็นสิ่งที่คนมากมายก็สงสัยว่าพระองค์ล้างเท้าให้สาวกเพื่ออะไรแต่สิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติสาวกเท่านั้นแต่พระเยซูยังสามารถที่จะปฏิบัติชุมชนอีกด้วยพระองค์ทรงเลี้ยงดูคน 5,000 คนพระองค์เดินทางไกลไปรักษาคนเจ็บป่วยพี่น้องครับความถ่อมใจจึงเป็นสาระสำคัญของการเกิดผลในกลุ่มแคร์หากกลุ่มแคร์ของเราขาดในเรื่องนี้แนวโน้มที่จะมีบรรยากาศของสมาชิกที่ขัดแย้งกันพูดสัก 2-3 คำก็จะงอนกันพูดจาไม่ดีต่อกันเตือนกันไม่ได้แต่ละคนก็มีตัวเองเป็นศูนย์กลางมีความหยิ่งพี่น้องครับในที่สุดกลุ่มแคร์ที่มีบรรยากาศแบบนี้ก็จะเกิดความแตกแยกทำให้ความสัมพันธ์ห่างออกจากกันทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะลงลึกต่อกันและกันได้แต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศแคร์ของพี่น้องจะเป็นบรรยากาศแคร์ที่สามารถที่จะเปิดใจคุยกันได้ไม่มีบรรยากาศของความไม่ถ่อมใจเมนไหมครับผมเชื่อว่านี่คือบรรยากาศของแขกของเรานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่พระองค์ทรงให้บทเรียนกับเหล่าสาวกในการวางรากฐานคือจงรักกันและกันในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ21ถึง35ได้พูดถึงเหตุการณ์ในอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูณเวลานั้นพระเยซูทรงทุกข์ใจเพราะทรงทราบว่ามีคนหนึ่งในกลุ่มที่กำลังรับประทานอาหารกับพระองค์จะหักหลังและจะอายัดพระองค์ให้ถึงแก่ความตายพระเยซูรู้ว่ายูดาสกำลังคิดอะไรอยู่พระองค์รู้ว่ายูดาสกำลังจะทำอะไรอยู่แต่แทนที่พระองค์จะป้องกันตัวพอรู้ว่านั่นคือภัยที่จะมาถึงพระองค์แล้วหรือแทนที่พระองค์จะบอกกับสาวกคนอื่นๆให้รู้ว่ายูดาสกำลังทำสิ่งที่ผิดแต่พี่น้องครับพระองค์ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือพระเยซูได้ให้อภัยและได้ให้โอกาสกับยูดาสและสุดท้ายสิ่งที่พระองค์ได้กำชับเหล่าสาวกก็คือจงรักกันและกันพระองค์กำชับให้สาวกอยู่ด้วยกันและรักกันและกันปฏิบัติรับใช้กันและกันยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นและถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราพี่น้องครับถ้าในคริสตจักรของเราเราสำแดงความรักที่เรามีต่อกันและกันคนมากมายจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่เป็นความรักจริงๆเพราะเรายังรักกันและกันความรักจึงเป็นรากฐานที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยทำให้เราตอบสนองในทางบวกกับสถานการณ์ที่ลบๆได้เราสามารถให้อภัยคนที่ไม่ให้อภัยเราเราสามารถให้อภัยคนที่คิดร้ายต่อเราคนที่พูดไม่ดีกับเราดังนั้นคำว่า love และคำว่า serveจะเป็น DNA
สำหรับการวางรากฐานในสมการสามัคคีธรรมในกลุ่มย่อยหรือในกลุ่มแคร์นั่นเองนะครับและ DNA นี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดในคริสตจักรในยุคสมัยแรกผ่านชีวิตของพระเยซูไปยังสู่สาวกทั้งหมดบรรยากาศของการปฏิบัติรับใช้กันและกันของกลุ่มย่อยในยุคนั้นก็เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นมีผู้เชื่อที่มารวมตัวกันทุกวันซึ่งเราได้อ่านในพระคัมภีร์อยู่เสมอๆที่บอกว่าเรามาหักขนมปังกันตามบ้านในพระธรรมกิจการบทที่2ข้อ44ถึง47นะครับคำว่าหักขนมปังตามบ้านหมายถึงบรรยากาศของการอุทิศตัวบรรยากาศของการดูแลกันอย่างทั่วถึงอัครทูตสนใจต่อผู้คนทุกประเภทรวมไปถึงแม่ม่ายและคนยากจนได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่6ข้อ1ถึง3เป็นการช่วยเหลือให้พ้นจากทุกภัยนอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยากอบคือเมื่อยากอบถูกฆ่าตายแล้วเปโตรก็ถูกจับไปขังคุกมีผู้เชื่อมารวมตัวกันเพื่ออธิษฐานด้วยใจร้อนรนพี่น้องครับคำอธิษฐานจึงเป็นมิติส่วนลึกที่พระเจ้าสามารถทำงานผ่านผู้ที่อธิษฐานด้วยความเชื่อในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อคน 2-3 คนอธิษฐานกันอยู่ที่ไหนพระองค์จะอยู่ที่นั่นและพระองค์จะสามารถปลดปล่อยฤทธิ์เดชและทำให้เกิดการอัศจรรย์ที่นั่นเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นโซ่ได้หลุดออกต่อหน้าต่อตาคนมากมายนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำพี่น้องครับทั้งหมดที่ผมเล่ามานี้นะครับคือบรรยากาศชีวิตของคริสตจักรสมัยแรกเป็นคริสตจักรที่ผู้เชื่อมีความผูกพันตัวมีกลุ่มเล็กๆที่อยู่กันอย่างลึกซึ้งถูกพระเยซูได้สอนเรื่องการรักซึ่งกันและกันเรื่องความถ่อมใจเรื่องการปฏิบัติดูแลกันและกันพี่น้องครับวันนี้ผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราก็อยากจะเห็นความรักแบบนี้ในกลุ่มแคร์ของเราด้วยเอเมนไหมครับวันนี้เราต้องเริ่มต้นวางรากฐานที่แข็งแรงในกลุ่มแคร์ของเราด้วยนะครับมีอยู่3แนวทางนะครับที่จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มแคร์ของเราได้และผมเชื่อว่าใน3ประการนี้เราอาจจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าข้อไหนที่เราพร่องไปนะครับเราก็สามารถไปเติมได้นะครับแนวทางที่1 นะครับการที่เราจะมีกลุ่มแคร์ที่สามารถลงลึกในความสัมพันธ์ได้จะต้องใช้เวลาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอขีดเส้นใต้คำว่าสม่ำเสมอนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่16ข้อ2ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านแต่ละคนแยกเงินออกและสะสมไว้ตามรายได้เพื่อจะไม่ต้องเก็บเรี่ยรายเมื่อข้าพเจ้ามาถึงนี่คือสิ่งที่บันทึกว่าคริสตจักรสมัยแรกมีการนัดพบกันทุกสัปดาห์เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันคำว่าต้นสัปดาห์ก็หมายถึงว่าทุกสัปดาห์จะมีคนมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันพี่น้องครับถ้าในยุคนี้ถ้าเราจะพูดถึงความถี่สำหรับกลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มย่อยก็จะมีคำถามว่าจะต้องพบกันทุกสัปดาห์เชียวหรือเราจะพบกันแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ได้หรือไม่แบบไหนจะดีกว่ากันพี่น้องลองฟังต่อนะครับจิมอิกลีและไดไวท์มาร์เบิลนะครับเขียนในหนังสือ Small Group Big Impactมีการสำรวจผู้นำกลุ่มย่อยอยู่ 3,000 คนใน21ประเทศนะครับเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้กลุ่มย่อยเกิดการขยายตัวและเกิดผลในการประกาศเขาได้พบกุญแจสำคัญก็คือคนกลุ่มนี้เขาได้พบกันทุกสัปดาห์การวิจัยยืนยันว่าความถี่ในทุกสัปดาห์สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลกลุ่มย่อยที่พบกันทุกสัปดาห์จะมีโอกาสที่จะเติบโตกว่ากลุ่มย่อยที่พบกันสัปดาห์เว้นสัปดาห์หรือเป็นการทิ้งช่วงมากกว่านั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องมีการพบกันทุกสัปดาห์จะสามารถที่จะให้ความถี่เสริมสร้างความสัมพันธ์เสริมสร้างความผูกพันได้แต่อุปสรรคก็คือเรากำลังอยู่ในสังคมเมืองที่มีความวุ่นวายปัจจุบันนี้หัวหน้ากลุ่มแคร์จะต้องพยายามที่จะรวบรวมคนในขณะที่ถูกท้าทายด้วยสถานการณ์ที่เวลาไม่เอื้ออำนวยหลายคนต้องทำงานหนักหลายคนต้องเลิกงานดึกมีภารกิจที่ยุ่งเหยิงต้องฝ่าฟันการจราจรและอีกมากมายที่เป็นปัญหา
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ครับในสถานการณ์เหล่านี้เป็นไปได้ว่าใครบางคนอาจจะพลาดการเข้ากลุ่มในบางสัปดาห์ก็ได้แต่ถ้าหากว่าเราไปจัดแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยมันจะยิ่งทำให้โอกาสที่ใครบางคนจะพลาดก็จะมีมากขึ้นอีกใครบางคนอาจจะเข้าได้เพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นถ้าหากว่าเราจัดเป็นช่องว่างสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ถ้าเราหากจัดสัปดาห์เป็นทุกสัปดาห์โอกาสที่คนจะมีช่วงหรือช่องว่างในการไม่เข้าร่วมก็จะน้อยลงพี่น้องคงได้คำตอบแล้วนะครับว่าความเสี่ยงในการจัดแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์นั้นเป็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังจึงกลายเป็นข้อตกลงของคริสตจักรของเรานะครับที่ผ่านมาว่าอยากจะหนุนใจให้ทุกกลุ่มแคร์ได้จัดให้มีการสามัคคีทำกันในทุกสัปดาห์ในสถานที่เจาะจงในสถานที่เหมาะสมในสถานที่ที่เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้แต่สำหรับบางกลุ่มที่มีความจำกัดอันนี้เราเข้าใจได้นะครับเช่นกลุ่มครอบครัวที่มีลูกยังเล็กๆอยู่นะครับมีลูกอ่อนอยู่อันนี้เราก็เข้าใจว่าความถี่อาจจะน้อยลงในช่วงแรกๆนะครับแต่พี่น้องครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับเรายังต้องเน้นคำว่าความสม่ำเสมอจะต้องมีความต่อเนื่องและนี่เป็นหลักสำคัญแม้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวหรือเป็นกฎเกณฑ์นะครับแต่ก็เป็นแนวทางให้พี่น้องได้ใช้โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เรียนรู้จักชีวิตของกันและกันในความถี่ที่มากขึ้นมากขึ้นจึงอยากหนุนใจให้ทุกกลุ่มแคร์นะครับรักษาความสม่ำเสมอของแคร์ของท่านไว้ให้ดีนะครับเพื่อเราจะสามารถลงลึกในชีวิตเพื่อเราจะสามารถทำให้เขาอยู่ใกล้ความสัมพันธ์และไม่โดนตารางเวลาที่ยุ่งเหยิงมารบกวนชีวิตของเขามากเกินไปนะครับนี่คือประการที่หนึ่งนะครับต้องใช้ความสม่ำเสมอนะครับหลักที่สองนะครับจะต้องใช้เวลาอย่างเป็นธรรมชาติจะต้องให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างธรรมชาติ1สัปดาห์มี168ชั่วโมงหากกลุ่มแคร์ของเราพบกันเพียงแค่2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เราคงต้องคิดว่าอีก166ชั่วโมงสมาชิกของเราจะใช้ชีวิตของเขาอย่างไรเพื่อชีวิตของพี่น้องของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าและไม่ออกนอกลู่นอกทางดังนั้นการสามัคคีธรรมในกลุ่มแคร์ที่เป็นทุกสัปดาห์นั้นเป็นเพียงแค่ช่องทางเดียวนะครับแต่ยังมีอีกหลายช่องทางที่เราจะสามารถเสริมสร้างชีวิตของกันได้ที่เราจะสามารถดูแลชีวิตของกันและกันได้สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการบั่นทอนการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากเรื่องของเวลาแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของการนัดหมายที่ยากสำหรับกลุ่มแคร์ที่มีขนาดใหญ่การรวมตัวก็จะยากขึ้นดังนั้นผู้นำกลุ่มก็จะรู้สึกเหนื่อยกับกลุ่มแคร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเราเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มที่เหนื่อยเราเรียกว่าหัวหน้าเหนื่อยกับการที่ต้องรวบรวมคนมากมายมาอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันนี่คือปัญหาที่ทำให้อาจจะสูญเสียความเป็นธรรมชาติของกลุ่มย่อยไปก็ได้นะครับและในที่สุดกลุ่มแคร์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปนะครับก็จะมีบรรยากาศของความเครียดแทนที่พี่น้องจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังว่าขนาดแคร์ของเราจะต้องถูกจัดอยู่ในระดับที่เราได้เคยแนะนำไปแล้วนะครับมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับจะทำให้คนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับได้พูดถึง4ปัจจัยที่จะเพิ่มมิติความลึกให้กับกลุ่มแคร์อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเรามาดูว่าอาจารย์ริกวอร์เรนได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับประการที่1 นะครับถ้าอยากจะเห็นกลุ่มแคร์เป็นแบบธรรมชาติจะต้องมีบรรยากาศของความสนุกสนานร่วมกันนะครับ play together นะครับจะต้องมีความสนุกสนานมีความชื่นชมยินดีความสนุกสนานเป็นเหมือนกับน้ำมันที่หล่อลื่นความสัมพันธ์ในกลุ่มเราพบว่ากิจกรรมที่สนุกสนานจะทำให้กำแพงที่มีของแต่ละคนนะครับก็จะถูกทลายลงทุกคนก็จะเปิดใจคุยกันได้อย่างสบายไม่มีอะไรต้องปิดบังกันและผมก็เชื่อว่าแคร์ของเราทุกวันนี้ก็เป็นแคร์ที่มีความชื่นชมยินดีมีแคร์ที่เป็นบรรยากาศเป็นกันเองอยู่แล้วนะครับเป็นข้อสังเกตนะครับว่ากลุ่มแคร์ที่มีความสัมพันธ์กันดีนะครับจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งแทรกอยู่นะครับเราเรียกว่าบรรยากาศของความอร่อยนะครับพี่น้องมีบรรยากาศแบบนี้เยอะไหมครับจริงๆเราต้องยอมรับว่าบรรยากาศของอาหารบรรยากาศของความอร่อยเนี่ยช่วยได้จริงๆครับกุ้ยช่ายทอดก็ช่วยได้นะครับ
ซาลาเปาก็ช่วยได้นะครับลูกชิ้นปิ้งก็ช่วยได้เพราะว่ามีอีกหลายปัจจัยมีอีกหลากหลายเมนูนะครับที่ช่วยทำให้บรรยากาศของการสามัคคีธรรมหรือก่อนการสามัคคีธรรมนะครับเราได้มีเวลาที่เป็นกันเองและสนุกสนานกับอาหารเหล่านี้นะครับปัญญาจารย์8ข้อ15นะครับได้บันทึกว่าแล้วข้าพเจ้าจึงยกย่องความสนุกสนานเพราะว่าไม่มีอะไรดีสำหรับมนุษย์ภายใต้ดวงอาทิตย์มากไปกว่าการกินและดื่มกับชื่นชมยินดีเพราะว่าสิ่งนี้จะอยู่เคียงข้างเขาในการตรากตรำของเขาตลอดชีวิตที่พระเจ้าประทานแก่เขาภายใต้ดวงอาทิตย์ดังนั้นบรรยากาศของความสนุกสนานก็เป็นบรรยากาศที่เป็นน้ำมันหล่อลื่นให้กับชีวิตของเราและเมื่อเราอยู่รวมกันบรรยากาศที่รีแลกซ์บรรยากาศที่ไม่เครียดก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะลงลึกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับพี่น้องครับนอกจากวันแคร์แล้วนะครับเรายังสามารถจัดเวลาให้กับสมาชิกยังทำความสนุกสนานยังสามารถหาเวลาที่เป็นกันเองกันได้อีกนะครับผมได้ยินว่าบางกลุ่มก็ไปเล่นกีฬาด้วยกันนะครับบางกลุ่มก็ไปดูหนังด้วยกันบางกลุ่มก็ไปกินข้าวด้วยกันก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีครับบรรยากาศเหล่านั้นนอกเหนือจากการสามัคคีธรรมกันในวันที่เราตั้งไว้ทุกสัปดาห์แล้วก็ยังมีวันอื่นที่เรามีไว้สำหรับการเสริมสร้างและดูแลกันและกันอีกด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีคนหนึ่งมาถามผมว่าพี่ช้างเห็นกลุ่มโปรเกรสก็ไปตีแบดเขาไปตีแบดแล้วเขาได้อะไรผมบอกว่าเขาไปตีแบดแล้วเขาได้กินข้าวต้มไงเพราะว่าหลังจากตีแบดแล้วเขาก็ไปกินข้าวต้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นกีฬาหรือการกินอาหารนะครับแต่เบื้องหลังของกิจกรรมเหล่านั้นคือความรักคือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับประการที่สองนะครับเรียนรู้ไปร่วมกันนะครับ learn together นะครับเรียนรู้ไปด้วยกันการเรียนรู้ร่วมกันเป็นระดับที่ลึกกว่าแบบแรกนะครับแบบแรกเป็นบรรยากาศเพียงแค่สนุกสนานแต่จริงๆแล้วแบบที่ควรจะมีต่อไปก็คือเราต้องเรียนรู้เราต้องมีการแบ่งปันบทเรียนซึ่งในส่วนนี้นะครับผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราก็ได้ทำเรื่องนี้มาดีมาตลอดนะครับเรามีบทเรียนแคร์ที่จะแบ่งปันกันตามระบบอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับเราไม่สามารถกลายเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ได้หากปราศจากการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแบบพระคัมภีร์ดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับเราจะสามารถให้สมาชิกได้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วมาฝึกที่จะประยุกต์ใช้กันในกลุ่มแคร์ตลอดจนเปิดโอกาสให้ใครบางคนได้แชร์ประสบการณ์ของเขาว่าเขาได้ทำอะไรที่ถูกต้องตามที่บทเรียนได้แบ่งปันหรือแม้แต่บางเรื่องที่เขาได้ผิดพลาดไปแต่วันนี้เขาได้กลับใจใหม่แล้วนี่คือบรรยากาศที่อยากจะเห็นพี่น้องเปิดใจเล่าเรื่องที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวเล่าเรื่องที่เป็นพื้นที่ที่เรากล้าที่จะเปิดเรากล้าที่จะสารภาพเรากล้าที่จะบอกว่าบางเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกพี่น้องครับพลังของการอธิษฐานร่วมกันพลังที่เราอยู่ด้วยกันเราสารภาพบาปต่อกันและกันก็จะสามารถปลดปล่อยคนให้ออกจากภาระปัญหาสามารถปลดปล่อยคนออกจากความทุกข์ได้บนเป้าหมายนี้และทิศทางแบบนี้นะครับหัวข้อการสนทนาก็จะช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของเราเราจะพูดคุยกันเรื่องข้อคิดในพระคัมภีร์ให้เราสอนเราอย่างไรให้เราประยุกต์ใช้อย่างไรแทนที่เราจะเอาเวลาไปคุยเรื่องละครยอดฮิตใช่ไหมไปคุยกันเรื่องหวยไปคุยกันเรื่องสนุกที่อาจจะไม่ได้สร้างสาระอะไรมากนักนะครับก็ขอให้เราอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวพร้อมกับการเรียนรู้ด้วยนะครับประการที่3นะครับร่วมรับใช้คือการรับใช้ร่วมกันนะครับ serve together นะครับในที่นี้ผมอยากจะเน้นในบริบทของการรับใช้กับคนที่อยู่นอกคริสตจักรนะครับไม่ใช่กับผู้เชื่อนั่นหมายถึงว่าเรากำลังจะก้าวข้ามกำแพงคริสตจักรออกไปสู่ชุมชนภายนอกเราจะเป็นเกลือเราจะเป็นแสงสว่างให้กับชุมชนภายนอกพี่น้องครับเราต้องรู้ว่ากลุ่มแคร์ดำรงอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของมันเองกลุ่มแคร์เล็กๆเพียงแค่ 7-8 คนจะต้องสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ต่อคนอีก100อีก1,000อีก10,000คนอย่าไปคิดว่าเราเล็กเราก็ทำได้แค่สิ่งเล็กๆพี่น้องครับพระเจ้าของเราไม่เล็กเอเมนไหมครับแม้แคร์ของเราจะเป็นแคร์เล็กๆแต่เราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นกลุ่มแคร์ที่มีสัญญาณว่าจะเป็นกลุ่มแคร์ปิดนะครับ
ขาก็จะขาดความสดใหม่ขาดพลังสนใจแต่เรื่องของตัวเองจะทำอะไรซ้ำๆพูดวนไปวนมาก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆและนั่นเป็นการสวนทางกับหลักการสามัคคีธรรมตามกลุ่มย่อยที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันที่พูดถึงครอบครัวหนึ่งที่เขาได้สร้างสีสันให้กับชีวิตเขาได้ก้าวข้ามกำแพงออกไปสู่ชุมชนภายนอกนะครับครอบครัวของคุณสาโรจน์นะครับขออนุญาตที่เอ่ยชื่อนะครับครอบครัวเลิศสิทธิชัยนะครับคุณสาโรจน์และภรรยานะครับและเพื่อนผู้รับใช้ก็ได้ไปใช้เวลาทำภารกิจบนดอยอมก๋อยนะครับในภาคเหนือทุกคนได้ไปที่นั่นและเห็นความจำกัดของเด็กๆที่นั่นมีความจำกัดทุกอย่างมีอยู่อย่างเดียวที่ไม่จำกัดคือข่าวประเสริฐไม่จำกัดแต่ทีมงานบอกว่าก็ยังได้เห็นคนที่ไม่เชื่ออยู่ที่นั่นอีกหลายร้อยหลายพันคนดังนั้นการเดินทางไปครั้งนี้ก็จะเป็นการทำให้ข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศออกไปมากขึ้นสภาพที่เห็นบนดอยเราก็จะเห็นว่าเด็กๆและผู้คนมารวมกันในวันคริสต์มาสการไปครั้งนี้ทำให้ทุกคนที่ไปนะครับได้รับการเรียนรู้คุณสาโรจน์บอกว่าทุกคนประทับใจทุกคนมีภาระใจกลับมาได้รู้ว่าการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมีความสุขแค่ไหนรู้ว่าการที่เราเหยียดชีวิตออกไปหาคนที่มีความจำกัดการที่เราได้ช่วยการที่เราได้ให้ข้าวสารให้ได้อาหารเขาเขามีความสุขและเราก็อิ่มเอมใจทุกคนได้รับการชาร์จแบตเตอรี่ฝ่ายวิญญาณเมื่อเขากลับมาแล้วสภาพของทุกคนก็มีความร้อนรนเห็นคุณค่าการรับใช้แบบไม่มีพรมแดนเห็นว่าพระเจ้าสามารถใช้เราได้เห็นเป้าหมายที่เราจะสามารถไปถึงได้พี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้เราทุกคนลองจุดไฟให้กับกลุ่มสมาชิกของเราสิครับพาสมาชิกของเราออกจากคอมฟอร์ทโซนออกไปพบกับโลกใหม่ๆสร้างภาระใจใหม่ๆให้กับพื้นที่ใหม่ๆเพื่อเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วการรับใช้นั้นไม่จำกัดเลยแต่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้นะครับคือเราได้ช่วยคนเราได้เห็นเด็กเหล่านี้อิ่มเราได้เห็นเด็กเหล่านี้ได้รับข่าวประเสริฐแต่จริงๆแล้วส่วนลึกๆเราได้ความเปรมปรีเราได้อิ่มเอมใจเราได้สันติสุขเราได้เติบโตในส่วนพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยนะครับอีกครอบครัวหนึ่งนะครับที่ได้สร้างสีสันให้กับกลุ่มแคร์ของตัวเองนะครับเป็นครอบครัวของคุณหนึ่งคุณเจี๊ยบนะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลท์เฮาส์นะครับเขาได้หาพื้นที่ให้กับพี่น้องในการรับใช้น่าตื่นเต้นคือการไปเยี่ยมเยาวชนที่บ้านเมตตาและบ้านกรุณาติดต่อกันมาหลายปีไปกันทุกสัปดาห์นี่คือการเน้นในความถี่อย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำอย่างมีความถี่สิ่งนั้นจะเกิดผลอะไรก็ตามที่เราทำอย่างตั้งใจและสม่ำเสมอเราจะเก็บเกี่ยวผลพี่น้องครับบรรยากาศการรับใช้แบบนี้นอกจากจะนำข่าวประเสริฐไปยังเยาวชนที่หลงทางแล้วนะครับแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือบรรยากาศของความสัมพันธ์ของสมาชิกที่เดินทางไปด้วยกันกิจกรรมที่เขาทำร่วมกันกิจกรรมที่เขาเตรียมขนมกิจกรรมที่เขาเตรียมน้ำในการดูแลเด็กเหล่านี้ตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเน้นว่าเป็นการทำให้คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสมาชิกก็จะเริ่มมีภาระใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องอีกหลายๆกลุ่มแคร์นะครับลองหากิจกรรมพิเศษในเดือนนี้หรือบางเดือนนะครับว่าเราอยากจะทำให้กลุ่มแคร์ของเรามีชีวิตชีวาไม่ทำแต่เรื่องเดิมๆนะครับออกไปทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนออกไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปและผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างพลังให้กับกลุ่มแคร์ของเราและกลุ่มแคร์ของเราก็จะมีเวลาที่จะใช้ด้วยกันความสัมพันธ์ก็จะลงลึกกันได้มากขึ้นอีกนะครับนี่คือประการที่3นะครับประการที่4นะครับเผชิญปัญหาร่วมกันภาษาอังกฤษบอก suffer together เหตุการณ์ในพระธรรมมาระโกบทที่2ถ้าพี่น้องได้อ่านพระคัมภีร์ก็จะได้พบว่าพระธรรมตอนนี้พูดถึงคนง่อยที่ถูกเพื่อน4คนหามใส่แคร่เพื่อไปรับการรักษาจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะรักษาคนง่อยคนนี้ได้เลยเพียงแต่เขารู้ว่า
ใครจะรักษาคนง่อยคนนี้ได้เขายอมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคฝ่าฝูงชนฝ่าไม่ได้เขาก็พยายามที่จะขึ้นไปบนหลังคาพยายามที่จะหย่อนคนง่อยใส่แคร่ลงมาเพื่อรับการรักษาจากพระเยซูพี่น้องครับมี2ประเด็นนะครับ1เราทำไม่ได้2เราต้องทำอย่างเต็มที่เพื่อเขาไปหาคนที่ทำได้นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าวันนี้ชีวิตของเราบางวันบางช่วงเวลาเราต้องเป็นคนหามใครบางคนไปรับการรักษาบางวันบางช่วงก็มีใครบางคนมาหามเราเพื่อไปรับการรักษาคำว่ารักษาผมไม่ได้หมายถึงโรคภัยไข้เจ็บนะครับการรักษาอาจจะหมายไปถึงปัญหาชีวิตอาจจะหมายถึงปัญหาเศรษฐกิจอาจจะหมายถึงปัญหาอะไรอีกมากมายในชีวิตที่วันหนึ่งเราหามใครบางคนวันหนึ่งใครบางคนจะมาหามเรามีครอบครัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะขออนุญาตเอ่ยนามอีกสักหน่อยนะครับคือครอบครัวของคุณทอมคุณไมค์นะครับเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีพี่น้องหลายคนมาช่วยกันหามไม่ได้ป่วยอะไรนะครับหามในที่นี้หมายถึงช่วยกันดูแลรักษานะครับปัญหาที่ทั้งคุณไมค์และคุณทอมกำลังเผชิญอยู่ก็คือปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ใหญ่โตในครอบครัวในเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพนะครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่มืดมากกว่า8ด้านเป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะพบทางออกได้อย่างไรแต่ในความจำกัดและในความลำบากใน4ปีที่แล้วก็มีพี่น้องกลุ่มเวอร์ชิปที่นำโดยอาจารย์นิยมอาจารย์เดือนและพี่น้องอีกหลายคนนะครับที่คอยมาอยู่ข้างๆคอยมาหามคอยมาแบกทุกแบกปัญหาทุกคนช่วยกันอธิษฐานเพราะเรารู้ว่ามิติของการช่วยเหลือที่แท้จริงมาจากพระเยซูมาจากพระเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวนี้ก็เหมือนกับคนที่กำลังแบกคนง่อยไปรู้ว่าเมื่อไปถึงมือพระเยซูแล้วพระเยซูจะรักษาได้แน่นอนกลุ่มคนนี้ก็เหมือนกันครับทีมงานของอาจารย์นิยมก็ดูแลคุณทอมคุณไมค์เป็นอย่างดีและวันหนึ่งสิ่งที่พระเจ้าทำพอพระเจ้าได้เห็นสิ่งที่เราได้ทำพระเจ้าได้ยินสิ่งที่เราได้อธิษฐานต่อครอบครัวนี้คุณทอมคุณไมค์ได้ยินเสียงจากพระเจ้าให้ทำขนมไทยขายสิ่งที่พี่น้องช่วยกันทำก็คือพี่น้องมาช่วยกันคิดสูตรพี่น้องช่วยกันอุดหนุนช่วงนั้นน้ำตาลอาจจะสูงสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อครอบครัวนี้เราจะยอมน้ำตาลสูงสักระยะหนึ่งพี่น้องครับพี่น้องว่าเรื่องอย่างนี้ซาบซึ้งไหมครับซาบซึ้งไหมครับว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ทอดทิ้งเรามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยแบกหามชีวิตของเราผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดนะครับเราก็อดที่จะซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าในความรักของพี่น้องที่อยู่ด้วยกันแบบไม่ทอดทิ้งกันเลยวันนี้ร้านขนมแห่งนี้มีชื่อว่าร้านขนมมานาขนมไทยนะครับพี่น้องสามารถที่จะอุดหนุนได้นะครับตอนนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากแล้วนะครับเป็นที่รู้จักกันในหลายพื้นที่นะครับสนใจขนมหลากหลายก็ติดต่อได้นะครับอันนี้ผมขอแนะนำนะครับอันนี้คือช้างชวนชิมนะครับอันนี้ผมชิมมาแล้วนะครับอร่อยจริงครับอร่อยจริงอร่อยทุกเมนูนะครับพี่น้องครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับเป็นคำเป็นอะไรเป็นคำกล่าวที่บอกว่ามิตรสหายเนี่ยเปรียบเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้านะครับแม้เราไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในทุกคืนแต่เรารู้ว่าดาวอยู่ที่นั่นเอเมนไหมครับแม้เราไม่ได้เห็นเพื่อนพี่น้องของเราในทุกวันแต่ขอให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามเพื่อนของเราจะอยู่ข้างๆเราเสมอเอเมนไหมครับกาลาเทียบทที่6ข้อ2นะครับจงช่วยรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้รับการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์พี่น้องครับนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเมื่อเห็นลูกของพระองค์ได้แบกภาระกันและกันช่วยกันแบกช่วยกันหามช่วยกันอธิษฐานช่วยกันพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์
พี่น้องครับวันนี้ผมขอยืนยันจากตัวอย่างของหลายๆครอบครัวนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับในท่ามกลางความรักความผูกพันเราจะไม่ทอดทิ้งกันในท่ามกลางความรักความผูกพันเราจะยืนอยู่เคียงข้างกันพี่น้องครับเราปรบมือกับพระเจ้าดีไหมครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่ทอดทิ้งเรานะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชไม่ว่าเราจะขัดสนสิ่งใดไม่ว่าความจำกัดนั่นจะคือเรื่องอะไรนะครับเสียงอธิษฐานของเราเสียงอธิษฐานของพี่น้องของเราจะไปถึงพระกันของพระองค์และพระองค์จะนำคำตอบมาถึงเราอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับประการที่3สุดท้ายนะครับคือใช้ชีวิตอย่างลงลึกหนึ่งในเป้าหมายของกลุ่มแคร์คือการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่มแคร์นั้นดำเนินไปอย่างลงลึกเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหมายถึงเป็นความสัมพันธ์ที่เรากล้าที่จะแบ่งปันเปิดเผยพื้นที่ส่วนตัวเปิดเผยเรื่องราวที่เราคิดว่ามันน่าอายเปิดเผยพื้นที่ของความผิดเปิดเผยพื้นที่ของความบาปเพราะเราต้องการให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเราพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องสตาร์ทอัพนะครับที่มีด้วยกัน3ส่วนนะครับผมอยากจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพื้นที่ส่วนที่1คือส่วนลึกไม่มีใครรู้ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมีแต่เรากับพระเจ้าเท่านั้นเราเรียกว่า private life นะครับส่วนที่2คือชีวิตส่วนตัวที่เราเปิดให้กับคนใกล้ตัวเราเท่านั้นนะครับ personal life พ่อแม่พี่น้องคนสนิทของเรานะครับและพื้นที่ที่3คือพื้นที่สาธารณะพื้นที่ที่อยู่ในสังคมที่คนมากมายมองเห็นชีวิตของเราได้นะครับเราเรียกว่า public life นะครับยังจำกันได้นะครับพี่น้องครับเราพบว่าชีวิตส่วนลึกและชีวิตส่วนตัวเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดและอาจจะเป็นพื้นที่ที่สร้างปัญหาได้มากที่สุดเพราะพื้นที่ส่วนลึกก็เรากับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้พื้นที่ส่วนตัวก็มีเรากับใครบางคนเท่านั้นที่รู้เป็นพื้นที่ที่ตรวจสอบยากเป็นพื้นที่ที่เป็นความลับเป็นพื้นที่ที่ไม่บอกก็ไม่รู้พี่น้องครับวันนี้ถ้าเราต้องการเห็นกลุ่มแคร์ของเรามีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเราต้องสามารถให้หัวหน้ากลุ่มสามารถให้สมาชิกเข้าถึงชีวิตของกันและกันได้เข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวที่จะสามารถอธิษฐานเผื่อกันอธิษฐานสารภาพบาปต่อกันและกันเพื่อเสริมสร้างให้เขามีความเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างให้เขามีความลึกในชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าได้นี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือกันในกลุ่มแคร์ได้แต่หากทำกันในทางตรงกันข้ามนะครับคือเราอยู่กันแบบฉาบฉวยเราอยู่กันแบบ public life เรามองกันเฉพาะสิ่งที่เราเห็นเราก็จะมองเห็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งซึ่งมีแค่ก้อนเล็กนิดเดียวเราไม่สามารถมองเข้าไปในเหตุการณ์สำคัญสำคัญในชีวิตของเขาได้พี่น้องครับวันนี้สิ่งที่พระเยซูได้เป็นแบบอย่างให้กับเราคือการดูแลสอนสมาชิกสอนพี่น้องในกลุ่มให้เขารักกันและกันปฏิบัติกันและกันและนั่นจะเป็นเวลาที่เขาจะสามารถเปิดใจเขาจะมีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของกันและกันได้และนั่นคือเวลาของการปลดปล่อยใครบางคนออกจากความทุกข์ปลดปล่อยใครบางคนออกจากภาระปัญหาหลายปัญหาที่เรามักจะเก็บไว้นะครับเพราะเราอายที่เราจะบอกว่าเราทำอะไรผิดมาเราอายที่เราจะบอกว่าเราไปลักขโมยเราอายที่เราจะบอกว่าเราไปทุจริตบางเรื่องเราอายที่เราจะบอกว่าเราไปล่วงประเวณีเราอายที่เราจะบอกว่าเราดูสื่อลามกเราอายที่เราจะบอกว่าเรามีรากขมขื่นกับคนที่เรารักในครอบครัวพี่น้องครับปัญหาเหล่านี้เราไม่ต้องอายเลยครับเราควรจะอายกับพระเจ้าที่เห็นทุกสิ่งที่เราทำเอเมนไหมครับเราไม่ควรจะอายที่จะบอกเรื่องนี้และขอให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อเราให้เราหลุดพ้นจากปมปัญหาเหล่านี้เพื่อเราจะเป็นที่รักของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเห็นทุกสิ่งที่เราทำพี่น้องครับในที่สุดถ้าเราอยู่ร่วมกันแบบโปร่งใสเปิดใจคุยกันได้อย่างสบายๆนะครับสิ่งที่จะตามมาเป็นรูปธรรมคือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็จะถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็จะถูกหล่อหลอมขึ้นมาใหม่พี่น้องครับผมเชื่อว่าเราคงมีประสบการณ์ที่พระเจ้าสร้างชีวิตเราขึ้นมาใหม่เราคงมีประสบการณ์ที่ใครบางคนในกลุ่มแคร์ของเรานะครับถูกสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่นั่นหมายความว่าการถูกสร้างนั้นจะต้องเป็น
พื้นที่ส่วนตัวที่เขากล้าเปิดกล้าให้ใครบางคนเข้าไปพูดความจริงอะไรบางอย่างกล้าให้ใครบางคนเข้าไปปรับปรุงชีวิตกล้าที่จะให้ใครบางคนไปปรับปรุงชีวิตและนั่นเราจะเรียกว่าเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นพี่น้องครับผมอยากจะพูดถึงชีวิตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่มีเวลาแล้วนะครับและจริงๆก็เป็นเรื่องที่จะเหมาะสมสำหรับการฟังในซีรีส์ของสัปดาห์ต่อไปนะครับคนๆนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนๆนี้เปิดพื้นที่ส่วนตัวของเขาให้กับพี่เลี้ยงได้เข้ามาแก้ไขเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยฝีพระหัตถ์พระเจ้านะครับพี่น้องจะติดตามฟังในสัปดาห์หน้านะครับว่าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับคนนี้คือใครนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์ Cross Up วันนี้นะครับที่เราจะลงลึกในความสัมพันธ์นะครับวันนี้เราอยากจะสรุปกันนะครับว่ามี2รากฐานนะครับที่จะสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในกลุ่มแคร์ของเราได้นะครับคือ Love and Serve นะครับรักกันและกันนะครับและเราก็จะรับใช้กันและกันเราก็จะมีความทอมใจที่จะดูแลกันและกันนะครับและ3แนวทางในการกระชับความสัมพันธ์แบบเชิงลึกในกลุ่มแคร์ของเรานะครับ1คืออะไรครับเราจะใช้เวลากันอย่างสม่ำเสมอนะครับ2เราจะใช้เวลาอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ให้มีความเครียดไม่ให้มีความรู้สึกอึดอัดเข้ามาอยู่ในกลุ่มแคร์เรานะครับและ3สุดท้ายคือเราจะใช้เวลาอย่างลงลึกจนกระทั่งใครบางคนกล้าเปิดพื้นที่ส่วนตัวเพื่อให้เราช่วยในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ส่วนลึกระหว่างเขากับพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราเชื่อว่าหากความสัมพันธ์ที่ลงลึกเกิดขึ้นในกลุ่มแคร์ใดก็ตามนะครับชีวิตของสมาชิกก็จะถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงแคร์ของเขาก็จะแข็งแรงและคริสตจักรก็จะแข็งแรงเห็นไหมครับและงานของพระเจ้าก็จะเติบโตและก้าวไปด้วยพลังจากการที่เราทำสิ่งนี้ร่วมกันนะครับถ้าพี่น้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำตอบและพี่น้องตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้แคร์ของเรามีความแข็งแรงและทวีคูณพี่น้องบอกเอเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์ที่อยากจะเห็นสมาชิกในคริสตจักรผูกพันชีวิตกันลงลึกในความสัมพันธ์เป็นกลุ่มแคร์ที่สร้างชีวิตได้เป็นกลุ่มแคร์ที่ร่วมรับใช้กันอย่างเป็นธรรมชาติเป็นกลุ่มแคร์ที่กล้าเปิดเผยชีวิตส่วนตัวเป็นกลุ่มแคร์ที่กล้าเปิดใจคุยกันบางเรื่องอธิษฐานเผื่อกันสารภาพบาปต่อกันและกันขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยทุกกลุ่มแคร์ที่นี่ให้เป็นกลุ่มแคร์ที่แข็งแรงและสามารถทวีคูณได้ขอให้เป็นกลุ่มแคร์ที่เหมือนกับกลุ่มแคร์ของพระเยซูที่ได้สอนเหล่าสาวกให้รักกันและกันทอมใจต่อกันได้รับใช้กันและกันได้แต่ขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะดูแลกันและกันหามชีวิตของกันและกันหามปัญหาที่เกิดขึ้นท่ามกลางการอธิษฐานและช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังขอพระเจ้าเมตตาทำลายกำแพงที่ขวางกั้นไม่ว่าจะเป็นความบาปความหยิ่งขอพระเจ้าอยู่กับทุกกลุ่มแคร์อยู่ในบรรยากาศที่เสริมสร้างจิตวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเราพี่น้องครับหากเวลานี้มีสิ่งใดที่พระเจ้าได้พูดกับท่านขอให้ท่านได้วางมือที่ใจของท่านเองอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับว่าท่านขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แคร์ของเราเข้มแข็งหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นความบกพร่องขอพระเจ้าช่วย
พี่น้องร้องทูลกับพระเจ้าสิครับให้ช่วยเหลือแคร์ของท่านให้แคร์ของเราเป็นแคร์ที่เสริมสร้างบรรยากาศการรับใช้มีสีสันมีชีวิตชีวามีความสนุกสนานมีความชื่นชมยินดีมีความรักมีความเข้าใจมีการให้อภัยกันขอพระเจ้าอยู่กับเราซ่อมแซมและเสริมสร้างในสิ่งที่เรายังขาดอยู่พี่น้ำบอกคนข้างๆสิครับว่าจากนี้ไปเราจะร่วมมือกันบอกคนข้างๆว่าจากนี้ไปเราช่วยเหลือกันที่จะสร้างแคร์ในมิติใหม่ที่จะสร้างแคร์ในมิติที่คนสามารถที่จะเปิดเผยพื้นที่ส่วนตัวเพื่อทำให้ชีวิตในสังคมนั้นเป็นชีวิตที่งดงามถวายเกียรติพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องลุกขึ้นได้จับมือกันเป็นกลุ่มแคร์นะครับขอให้คำเทศนาในวันนี้เป็นเหมือนเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่กำลังบอกเราให้เราได้ปรับเปลี่ยนให้เราได้ปรับปรุงกลุ่มแคร์ของเราให้เป็นบรรยากาศการสามัคคีทำกันตามแบบที่หลักการของพระเจ้าได้ทรงวางเอาไว้ตามแบบที่พระเยซูได้ทรงสอนเหล่าสาวกเป็นกลุ่มแคร์ที่เสียสละเป็นกลุ่มแคร์ที่รักกันและกันเป็นกลุ่มแคร์ที่ดูแลกันและกันเป็นอย่างดียอมร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอให้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินร่วมกันขอพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเส้นทางนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดก็ตามเราจะช่วยเหลือกันเราจะดูแลกันและกันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ที่เราเผชิญเราจะไปด้วยกันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าจากนี้ไปขอสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสรรเสริญพระเจ้าให้เราร่วมกันร้องเพลงนี้นะครับขอความเป็นหนึ่งเดียวเกิดขึ้นในแคร์ของเราสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้ารับใช้พระเจ้าด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายสรรเสริญพระเจ้าจงรักกันและกันพระเยซูสั่งเราสาวกจงรักกันและกันโอ้พระบิดาเจ้าเมตตากลุ่มแคร์ของเราทุกกลุ่มแคร์ที่นี่ที่เราจะรักกันและกันที่เราจะปฏิบัติรับใช้กันและกันสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้า
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ